สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เรายังมาคุยในเรื่องงานวิจัยนะครับของหลักสูตรวิทยาการประกันระดับสูงนะครับหรือวปส.นะครับปัจจุบันนี้เปิดสอนมาเนี่ยเป็นรุ่นที่7แล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องเกี่ยวหัวข้องานวิจัยในเรื่องโอกาสและความท้าทายของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับสังคมผู้สูงอายุนะครับโดยวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากตัวแทนกลุ่มนักศึกษาในหลักสูตรวปส.รุ่นที่7นะครับทั้ง2ท่านนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชัยโถสุวรรณจินดานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับหรือพี่หลวงของเรานะครับท่านที่2นะครับนายแพทย์อดินันท์นะครับกิตติรัตนไพบูลย์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะครับหรือพี่หมอดุยแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับคุณสุชาตินินคำวงศ์นะครับผู้ช่วยผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับครับผมพี่หลวงครับพี่หลวงเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็สอนเนี่ยในเรื่องดูแลเนี่ยในโครงการเนี่ยระดับปัญญาเอกแล้วทำไมพี่หลวงถึงมาสนใจเนี่ยเรียนในหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูงแล้วโดยเฉพาะรุ่นที่7ตรงนี้ฮะผมจริงหลักสูตรนี้เข้ายากนะครับถ้าไม่มีแบ็กอัพดีๆเนี่ยไม่ได้เข้านะฮะผมสนใจหลักสูตรเนี่ยเพราะเหตุ2อย่างครับนะครับอย่างที่1เนี่ยก็คือจากหน้าที่ของผมที่เป็นอาจารย์สอนเนี่ยผมสอนในสาขานโยบายสาธารณะครับซึ่งมันก็เกี่ยวพันกับนโยบายของรัฐครับมันก็ต้องมาเรียนรู้ว่าในสาขาเรื่องประกันภัยประกันชีวิตเนี่ยนโยบายรัฐไว้ยังไงกฎหมายต่างๆไว้ยังไงการปฏิบัติต่างๆมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับอันนี้จะได้ไปชี้แนะนักศึกษาได้อ๋อและอย่างที่2เนี่ยมีเครือข่ายครับจะทำให้ผมได้มีโอกาสรู้จักกับพี่หมอดุยผอ.โรงพยาบาลซึ่งบางทีก็อยู่กันคนละมุมถ้าเกิดเราไม่ป่วยเราก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแต่เวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยผมไม่ค่อยเจอพยาบาลนะเจอแต่หมอ มันก็เลยเป็นปัญหาในการเข้าไปติดต่อแต่บริเวณเจอหมอเจอทั้งหมอไม่เจอพยาบาลพยาบาลอยู่กับหมออยู่หน้าห้องหมอมันก็ทำให้เรามีเครือข่ายรู้จักกับบริษัทประกันชีวิตประกันภัยได้ทราบแนวคิดรู้วิธีการปฏิบัติงานอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญของสังคมเนี่ยทำให้ผมตั้งใจเข้ามาเรียนหลักสูตรเนี่ยครับซึ่งมันก็เป็นการลดความเสี่ยงที่จะดำเนินการชีวิตดำเนินการธุรกิจด้วยแล้วพี่หมอแล้วครับครับสำหรับผมเนี่ยโดยวิชาชีพนะครับโดยอาชีพเองก็อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้คนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมีคนที่ดูแลคนไข้หรือว่าผู้ประกันเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่บุคคลในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบริษัทประกันนะครับที่จะมาคอยดูแลนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเพื่อทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแวดวงของการประกันทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพก็จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ประสานงานกับทางประกันนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้คนไข้ได้อย่างใกล้ชิดแล้วได้อย่างได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักที่ทำให้ผมตัดสินใจสมัครเข้ามาเรียนซึ่งเราในฐานะผู้บริหารเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพเวลาวางนโยบายหรืออะไรพวกนี้มันก็จะได้เกิดประโยชน์สำหรับการบริหารในองค์กรด้วยใช่ครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือได้มีโอกาสได้รู้จักกับผู้บริหารในแวดวงเกี่ยวกับประกันรวมถึงแวดวงอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีโอกาสและในหลักสูตรนี้ก็ถือว่าไม่ได้แค่เป็นเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ที่ทำประกันอย่างเดียวก็คือเปิดกว้างอย่างที่พี่หลวงบอกว่าไม่ได้เข้าง่ายๆเพราะว่าเขาเปิดให้ในหลายๆกลุ่มหลายๆส่วนที่มีเขาเรียกเป็นบุคคลสำคัญแล้วเป็นระดับบริหารให้มีโอกาสเข้ามาเนี่ยมาแลกเปลี่ยนมาระดมความคิดเห็นใช่ครับเพื่อให้มันเกิดระบบบูรณาการใช่ครับนั่นก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในเรื่องการทำหัวข้อวิจัยนะครับในเรื่องโอกาสและความท้าทายเนี่ยของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับสังคมผู้สูงอายุก็ต้องมาถามแล้วฮะว่าพอกลุ่มได้รับโจทย์มาตรงนี้กลุ่มเนี่ยได้มาคุยกันนะฮะได้มาวิเคราะห์ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับคือกลุ่มเราเนี่ยที่ได้ดูหัวข้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยผมเข้าใจว่าเพราะว่ากลุ่มเราผู้สูงอายุเยอะเราก็เลยบอกดูเรื่องนี้ก็แล้วกันนะฮะการที่จะทำงานศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็สาเหตุเพราะว่าประเทศไทยเรามีผู้สูงอายุจำนวนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งแนวโน้มเนี่ยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุคือคนที่เป็นคนไทยเนี่ยอายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยถึงร้อยละ20เนี่ยจะมีในอีก5ปีข้างหน้า
เป็นแนวโน้มเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เราต้องมาคิดว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ยังไงเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือทำใน4ด้านนะฮะด้านที่1เนี่ยก็ไปศึกษาดูซิว่าแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยพอผู้สูงอายุเราก็ไปนั่งคาดคิดว่าไอ้แก่แล้วก็อย่าไปทำอะไรเลยนะเฉยๆดีกว่าให้ลูกหลานเลี้ยงมันก็เราบำเหน็จบำนาญบางทีมันก็ไม่มีมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่อย่างนั้นในอย่างที่สองเนี่ยเราก็ได้มาเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงก็พูดถึงปัญหานี้ไหมหรือยังเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเก่าๆใช้มาเมื่อ30ปีก่อนหรือเปล่าก็ได้มาเรียนรู้จากคปภ.นะครับซึ่งเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์เป็นผู้รับรองการออกผลิตภัณฑ์ได้เรียนรู้จากบริษัทประกันชีวิตต่างๆด้วยว่าเขามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างแล้วจากที่รู้เนี่ยเรื่องสังคมผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะฮะเป็นเทรนด์ของโลกของโลกเลยเพราะว่า อย่างประเทศญี่ปุ่นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยกลายเป็นแก่กว่าเราเยอะเลยญี่ปุ่นเนี่ยและอย่างนึงเนี่ยที่มีโอกาสก็คือว่านอกจากที่ว่าเป็นเทรนด์ของโลกแล้วเนี่ยที่ทราบก็คือว่าเขาเรียกว่าคนแข็งแรงขึ้นเขาเรียกว่าความก้าวหน้าเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลดีขึ้นใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เนี่ยทำให้คนเนี่ยมีเขามีอายุที่ยาวขึ้นจากปกติพอปกติแล้วเนี่ยพอคนอายุมากขึ้นเนี่ยแล้วก็ในแผนในอดีตเนี่ยที่ว่าอาจจะจบชีวิตหรือมีชีวิตได้70-80ก็ตอนนี้จะเห็นได้ว่าอาจจะ90หรือ100กว่าโอ้ไปถึง90กว่าตรงนี้มันก็เลยเป็นเป้าหมายข้อที่3ของเราดูซิว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรบ้างไหมที่จะเข้ามาเสริมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุซึ่งเราก็มีการดูเรื่องต่างประเทศด้วยนะประเทศอื่นเขาทำอะไรกันบ้างอย่างญี่ปุ่นที่ดร.เด่นพูดถึงเนี่ยญี่ปุ่นเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเยอรมันใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสิงคโปร์ใช้อะไรก็มาเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราจะมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อดูแลผู้สูงอายุได้ยังไงและที่สำคัญคือเราพูดถึงสังคมดิจิทัลนะฮะยุคนี้ต้องดูดิจิทัลคอมพิวเตอร์เข้ามาดูแลไหมใช้หลักการอะไรต่างๆเข้ามาเสริมเพื่อดูแลสุขภาพคนสูงอายุเนี่ยอายุไม่สำคัญสำคัญว่าสุขภาพดีหรือเปล่าโอ้โหคือในกลุ่มนี้คือหมายถึงตีกรอบดูคุณภาพรวมเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยเราตั้งวัตถุประสงค์เนี่ยในการที่จะเข้าสู่เป้าหมายหัวข้อเนี่ยในงานวิจัยยังไงครับพี่เด่นครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการทำการศึกษาในครั้งนี้นะครับเราต้องการเพื่อที่จะศึกษาถึงสถานการณ์นะครับแล้วก็สภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมีความต้องการอย่างไรบ้างนะครับแล้วดูไปถึงว่าปัจจุบันเนี่ยหลักประกันทางด้านการเงินนะครับหรือการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอยู่ในตลาดในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับรวมถึงนำเสนอแนวคิดนะครับรูปแบบใหม่ๆนะครับของการประกันนะครับที่จะช่วยดูแลสุขภาพของและก็ชีวิตและก็สุขภาพหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงรูปแบบประกันภัยใช่ครับที่เหมาะสมที่เหมาะสมครับใหม่ๆครับรวมถึงนำเสนอต่อยังรัฐบาลนะครับทางภาครัฐว่าควรจะมีการปรับนะครับในแง่ของกฎระเบียบกติกาอย่างไรบ้างซึ่งบางทีอาจจะไม่ทันสมัยให้เหมาะกับยุคในปัจจุบันหรือกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไปใช่ครับนั่นคือวัตถุประสงค์หลักๆนี่คือภาพวัตถุประสงค์ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรามีวัตถุประสงค์ถูกไหมฮะเราตั้งกรอบเนี่ยในการที่จะมุ่งเข้าไปสู่เนื้อหาเรามีวิธีการศึกษาในงานวิจัยไงครับครับกรอบแนวคิดนะครับที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะครอบคลุมนะครับในกลุ่มผู้สูงอายุในทุกๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มที่เคยรับราชการนะครับหรือกลุ่มที่เคยทำงานบริษัทเอกชนที่ได้รับการดูแลโดยระบบของประกันสังคมนะครับหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่ทำงานเป็นส่วนตัวนะครับแล้วจะศึกษาให้ครอบคลุมถึงในแง่ของการดูแลที่ทั่วถึงนะครับของผู้สูงอายุทั้งหมดนะครับแล้วก็การดูแลที่เพียงพอนะครับเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะครับแล้วการดูแลดังกล่าวเนี่ยจะต้องดูแลกันให้ยั่งยืนด้วยเพราะอย่างที่ทราบว่าผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะหาหลักประกันต่างๆที่สามารถดูแลได้ยืนยาวเพียงพอเนี่ยก็จะเกิดปัญหาสะดุดในทางซึ่งจากที่เห็นเนี่ยมันก็คือเป็นประเด็นที่โชว์อยู่ในทีวีนี้ป่ะใช่ครับในเรื่องเกี่ยวกับว่าโอเคมันเป็นประเด็นในสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเกณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมาใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
รวมถึงมันก็ได้ศึกษาครอบคลุมไปถึงเรื่องความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งได้พี่หลวงก็อาจจะให้กรอบของความท้าทายที่เราคุยกันไว้ครับคือคนที่เราพูดถึงเนี่ยมันจะมีอยู่4กลุ่มนะกลุ่มที่1เนี่ยคือกลุ่มข้าราชการครับบางทีเราอาจจะมองว่าไอ้ข้าราชการเนี่ยมีเสียแล้วมีบำนาญใช่ๆแต่จริงๆบำนาญของข้าราชการเนี่ยทุกปีเนี่ยจะลดลงทุกปีมูลค่าลดลงเพราะเนื่องจากเงินเฟ้อสูงขึ้นทําไปฝากธนาคารก็คือลดลงเพราะเงินเฟ้อใช่มันก็ไม่ค่อยพอใช้อยู่ไปนานๆเนี่ยก็จนลงนะครับของรัฐวิสาหกิจก็ต้องเป็นกองทุนนะไม่ได้กองทุนสำรองยิ่งที่กองทุนเงินสะสมแต่พอได้มาแล้วเป็นเงินก้อนบริหารไม่เป็นเงินหมดก็เสียมาซื้อรถก่อนครับแต่นี่จะไปซื้ออะไรที่ยังชีพอยู่ได้หรือค่อยๆใช้เงินไปเงินก็ไม่พอบริหารเงินก็ไม่เป็นนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มลูกจ้างลูกจ้างนี่ก็ต้องอาศัยประกันสังคมครับประกันสังคมชราภาพมาก็ได้เดือนนึงก็ประมาณสัก 3,000 บาทถึง 4,000 บาทครับไม่พอใช้อยู่ไม่ได้กลุ่มสุดท้ายเนี่ยยิ่งน่าสงสารนะฮะครับกลุ่มแรงงานอิสระเรื่องที่เราเรียกว่ากลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันในชีวิตอะไรเลยครับอาศัยตอนนี้ก็รัฐบาลจ่ายเดือนละ600ครับก็ไม่พอใช้คือเหมือนเนี่ยก็คือเป็นอาชีพอิสระหรือกลุ่มที่มีรายได้น้อยใช่ครับซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลนี่ก็เหมือนกับเปรียบเทียบก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้เนี่ยน้อยกว่า 15,000 บาทใช่ครับซึ่งก็รวมถึงพี่น้องชาวนาชาวไร่ชาวสวนโอ้นั่นกลุ่มใหญ่เลยนะฮะกลุ่มเกษตรกรนี่คือกลุ่มใหญ่ที่เป็นแรงงานนอกระบบตั้งแต่คนที่ทำงานอิสระคือเป็นเจ้าของที่ดินเองครับผม5ไร่10ไร่ทำไปพอกินมั่งไม่พอกินมั่งหรือไม่ทั้งผู้รับจ้างทำการเกษตรครับนะครับแรงงานรับงานไปทำที่บ้านแรงงานที่เป็นแรงงานอิสระมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินไม่คุ้มไม่ค้าพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่จะต้องเข้าไปดูแลแล้วกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาชุดนี้คือกลุ่มไหนครับคือการครอบคลุมเนี่ยก็คงจะต้องครอบคลุมทุกกลุ่มครับแต่บางกลุ่มที่พอช่วยตัวเองได้เนี่ยอย่างเช่นกลุ่มราชการกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็พยายามให้เขาได้มีการออมเงินเพิ่มขึ้นเช่นเป็นการเพิ่มขึ้นสายให้เขาออมเงินให้มากตามรายได้ตามรายได้รายได้สูงขึ้นก็ออมเงินเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเขาอาจจะซื้อประกันชีวิตในรูปแบบที่มีเงินสะสมเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในช่วงที่มีเงินอยู่เนี่ยก็ยังพอจับจ่ายใช้สอยได้ครับส่วนกลุ่มซึ่งช่วยตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องเข้ามาช่วยนะเช่นประกันสังคมก็อาจจะต้องมีการเพิ่มเงินสมทบให้มากขึ้นเพื่อเงินประกันตอนชราภาพเนี่ยก็จะได้มีเพิ่มมากขึ้นหรือกลุ่มแรงงานอิสระเขาอาจจะต้องมีการจ่ายเงินเข้าระบบแล้วก็รัฐบาลเข้าไปเสริมอันนี้เพื่อให้เขามีรายได้สำหรับช่วยตัวเองแต่ที่สำคัญเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญอยู่3อย่างนะฮะอย่างหนึ่งก็คือสามารถทำให้มีเงินออมมากพอที่เขาจะยังชีพอยู่ได้เมื่อเกษียณอายุนะครับอย่างที่สองนี่ก็คือให้เขาสามารถดำรงชีพอยู่โดยอาศัยทรัพย์สมบัติสิ่งที่เขามีนะเช่นบางทีเราก็ยังมีโครงการเอาบ้านไปเขาเรียกว่า reverse mortgage ไปจำนองได้เงินมาเลี้ยงชีพระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่สามคือให้มันเชื่อมโยงกับสุขภาพสุขภาพดีขึ้นก็สามารถจะได้เบี้ยประกันที่จ่ายน้อยลงอันนี้ก็คือกรอบที่เราได้เหมือนกับได้ศึกษาครับแล้วก็มีวิธีเนี่ยจากที่มีโอกาสได้คุยก็คือ1นอกวิธีการศึกษาคือดูจากเอกสารนะครับที่บริษัทประกันทั้งหมดมีทั้งในประเทศนอกประเทศดูในเรื่องเกี่ยวกับประเทศต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับในการสังคมผู้สูงอายุมีการดูแลยังไงใช่มั้ยฮะแล้วก็ศึกษาในเรื่องไปคุยไปกู้โฟกัสว่าโอเครูปแบบเนี่ยในกลุ่มโฟกัสเนี่ย4กลุ่มที่พี่หลวงพูดนั่นคือราชการรัฐวิสาหกิจลูกจ้างนะครับที่มีรายได้กับลูกจ้างหรือพี่น้องประชาชนที่รายได้ไม่สูงไม่แน่นอนไม่แน่นอนด้วยก็คืออาชีพอิสระพี่น้องประชาชาวนาชาวเกษตรกรต่างๆนั่นก็เลยเป็นที่มาของดีไซน์ของกลุ่มในเรื่องเกี่ยวที่จะเป็นข้อเสนอแล้วก็ข้อสรุปของงานวิจัยอันนี้ใช่ไหมครับซึ่งบอกว่ามีข้อเสนอแนะเนี่ยครอบคลุมถึง4กลุ่มเลยครับนะครับทั้งที่คุยมาไม่ทราบว่าในงานเนี่ยข้อเสนอแนะเนี่ยในงานผลงานทางงานวิจัยมีอะไรบ้างครับคือข้อเสนอแนะที่เรานำเสนอไปเนี่ยคงเป็นหลักประกันนะครับที่จะดูแลผู้สูงอายุนะครับเพื่อให้มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีหรือถ้าสุขภาพแย่ลงเราก็ยังดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะแบ่งเป็น3กลุ่มอยากๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะครับเป็นรายได้รายรับอย่างนี้ก็คืออาจจะกับเหมาะสมนี่ก็สำหรับราชการพี่รองไปอนุบาลหรือว่าไม่จำเป็นครอบคลุมหมดครอบคลุมหมดทุกกลุ่มเพราะว่าทุกกลุ่มเองเนี่ยภายหลังจากเกษียณแล้วเนี่ย
ก็ยังควรจะต้องมีรายได้เข้ามานะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับโดยที่รูปแบบหลักประกันดังกล่าวเนี่ยควรจะสามารถที่จะให้บำนาญนะครับยืนยาวเพียงพอจนตลอดอายุไขนะครับอันที่สองคือรายรับที่เข้ามาทุกๆเดือนเนี่ยควรจะต้องแปรผันตามอัตราเงินเฟ้อด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่งั้นจะจนลงทุกปีทุกปีทุกปีอย่างที่พี่หลวงบอกว่าข้าราชการเนี่ยถึงแม้มีเงินเนี่ยแต่ก็คือจนลงเพราะว่ามันถูกค่าเงินเฟ้อลดใช่ครับใช่ครับแต่นี้ก็คือใช่ครับอันที่สามคือสามารถที่จะออกแบบให้การชำระเบี้ยเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นบางช่วงเนี่ยมีรายได้เยอะก็สามารถที่จะคล้ายๆกับฝากเข้าไปได้เยอะขึ้นนะครับบางช่วงเนี่ยอาจจะติดขัดก็สามารถที่จะผ่อนลงมาได้นะครับอันนี้ส่วนที่แรกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอันนี้คือส่วนแรกส่วนครับก็คือเป็นเหมือนกับส่วนแรกก็คือเหมือนถ้าเกิดเปรียบก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบำนาญใช่ครับใช่ครับให้มีรายได้ครับครับแต่รายได้ตรงนี้ก็คือเป็นรายได้ที่มันเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อใช่ครับอ๋อครับผมอันที่สองปัจจุบันตัวที่สองเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลครับนะครับในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ควรจะต้องมีหลักประกันที่สามารถเข้ามาครอบคลุมดูแลได้นะครับซึ่งก็อาจจะไปเสริมกับหลักประกันที่รัฐบาลมีให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบัตรทองนะครับหรือสิทธิ์ข้าราชการก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับคนที่จำเป็นจะต้องชำระเบี้ยประกันอยู่เนี่ยเมื่อเขาหยุดทำงานไม่มีรายได้ควรจะต้องสามารถหยุดชำระเบี้ยได้แต่ยังมีสิทธิ์ครอบคลุมการรักษาพยาบาลไปตลอดนะครับเพื่อที่จะให้เป็นหลักประกันจริงๆของเขาเพราะตอนนั้นไม่มีรายได้แล้วไม่มีรายได้แล้วจะไปชำระเบี้ยก็คงลำบากแล้วเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะครับก็ควรจะต้องมีการประกันตัวส่วนนั้นไว้ด้วยอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งเมื่อเจ็บป่วยร้ายแรงเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงนั้นจะยากลำบากมากนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ตัวที่3นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับยังไม่เคยมีมาก่อนในตลาดในของประเทศไทยคือการดูแลระยะยาวหรือเขาเรียกลองเทอมแคร์ครับเมื่อผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุมากขึ้นมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยรุนแรงจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือแม้แต่ว่าไม่เจ็บป่วยรุนแรงแต่ก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เช่นไม่มีญาติพี่น้องเป็นโสดนะครับอาจจะจำเป็นจะต้องไปพึ่งพาสถาบันเช่น nursing home หรือที่พักพิงต่างๆนะครับควรจะต้องมีรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อเข้าไปเป็นหลักประกันว่าเขาจะมีคนดูแลโดยเงินก้อนนี้ไม่ควรจะไปรวมกับเงินบำนาญก้อนแรกครับไม่งั้นเนี่ยเงินก้อนแรกอาจจะมีการแจกจ่ายไปผิดวิธีทำให้สุดท้ายแล้วผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้รับการดูแลครับนะครับอันนี้คงเป็นแนวคิดที่เรานำเสนอขึ้นมาคือเวลาจ่ายเงินเนี่ยไม่ใช่แต่ผู้สูงอายุได้ฝ่ายเดียว คนมาดูแลก็ควรจะได้ส่วนด้วยยังไงฮะคือเช่นอาจจะ 20% ไปให้คนดูแลจะได้มีพยาบาลมาดูแลพอให้ผู้สูงอายุคนเดียวก็อาจจะกระจัดกระจายไปในทางอื่นหมดข้อเสนอที่พี่หมอดุ่ยพูดมาเนี่ยเราได้เสนอไปยัง2แหล่งแหล่งที่1ก็คือบริษัทประกันชีวิตว่าควรจะออกผลิตภัณฑ์ยังไงให้มันสอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่สอดคล้องกับต้องการของผู้สูงอายุอย่างที่2ก็เสนอไปที่คปภ.ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรจะได้มีการคิดติดขึ้นมาปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้มันทันสมัยต่อเหตุการณ์และสามารถดูแลผู้สูงอายุได้จริงครับขอเรียนถามข้อที่เป็นผลิตภัณฑ์ลองเทอมแคร์สักนิดนึงนะครับว่าจะจ่ายเงินให้กับผู้ประกันยังไงหรือว่าต้องไปมี nursing home หรือผู้ที่ดูแลมาดูแลให้โดยบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้จัดเองนี่มันจะเป็นความเชื่อมโยงระหว่างการทำประกันชีวิตกับโรงพยาบาลกับหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุนะฮะแม้กระทั่งคนที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องในการสุขพัฒนาสังคมก็จะมีความเชื่อมโยงกันคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้รัฐบาลก็ต้องเข้ามาเสริมถ้าช่วยตัวเองได้เขาก็อาศัยผลิตภัณฑ์ที่เขาได้ซื้อประกันชีวิตไว้เนี่ยมาเป็นช่วยดูแลครับแต่นอกจากผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอแล้วนะครับมีข้อเสนอที่คงต้องฝากไปถึงทางรัฐบาลนะครับที่คงจะต้องส่งเสริมนะครับให้ประชาชนเนี่ยเกิดความตระหนักนะครับแล้วก็เริ่มต้นนะครับที่จะออมนะครับจะเรียกว่าออมดีกว่านะครับก็คือซื้อหลักประกันเนี่ยสำหรับตัวเองนะครับเมื่อตัวเองอายุมากขึ้นนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยจะต้องเริ่มต้นออมตั้งแต่เนิ่นๆครับคือเราเสนอว่าการออมเนี่ยควรจะเป็นภาคบังคับ
พอที่เราทำมาเนี่ยอย่างเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ดีเงินสะสมก็ดีเนี่ยเป็นความสมัครใจเงินก็เลยน้อยคราวนี้บังคับเนี่ยมันจะรูปแบบการบังคับเนี่ยในความคิดในกลุ่มเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะยังไงอ่ะโอ้นี่ในต่างประเทศก็ทำกันอยู่แล้วโอ้โหสิงคโปร์เนี่ยบังคับเลยนะฮะลูกจ้างต้องเข้าระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่าย 22% ของเงินเดือนนายจ้างสมทบอีก 23% ใช่ๆอันนี้คือโอเคถ้าเกิดบุคคลที่มีรายได้ประจำแล้วถ้าเกิดในความคิดของกลุ่มบุคคลที่เป็นอาชีพอิสระล่ะอาชีพอิสระก็ใช้ระบบภาษีเวลาคุณได้เงินมาเก็บภาษีไปเงินภาษีเนี่ยก็ไปอยู่ในกองทุนสวัสดิการคือได้เงินมาก็ได้เงินมาในช่วงที่ได้เงินมาเยอะเราก็ให้เยอะช่วงที่ไม่มีรายได้ก็ไม่ต้องให้ก็ไม่ต้องให้ก็ยืดหยุ่นก็ยืดหยุ่นก็เป็นกองทุนสวัสดิการสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระครับถึงเวลาไม่มีงานทำมีเงินของรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือแล้วมีประเด็นหนึ่งเนี่ยที่พี่หลวงพูดก็คือประเด็นในเรื่องการส่งเสริมเรื่องภาษีการลดหย่อนภาษีมันเป็นไงฮะคือจะมีทั้งสองอย่างนะฮะทั้งสองด้านด้านหนึ่งก็คือการลดหย่อนภาษีสำหรับคนที่ซื้อประกันชีวิตในลักษณะแบบเนี้ยนะก็สามารถจะเอาไปหักภาษีได้นะครับแล้วอย่างที่สองเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะส่งเสริมไปยังบริษัทประกันชีวิตคนออกโปรดักต่างๆเหล่านี้มาอาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการไม่ต้องมาเก็บสำรองเงินสำรองในบริษัทหรืออาจจะไปช่วยในเรื่องของการลดหย่อนต่างๆที่บริษัทจะได้รับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจเป็นวิธีการที่เขาจะมาช่วยกันคิดเรื่องพวกนี้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุจากที่มีโอกาสได้คุยกับพี่หลวงเนี่ยอีกมาตรการภาษีอันหนึ่งก็คือส่งเสริมให้กับคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้สูงอายุซึ่งผมที่คุยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยก็คือว่าถ้าเกิดใครที่จะมีธุรกรรมหรือกิจกรรมเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยรัฐอาจจะสนับสนุนเพราะว่าแทนที่จะรัฐจะลงทุนเองก็คือสนับสนุนเนี่ยให้ภาคเอกชนมาร่วมใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาตรการภาษีนี้มาช่วยก็จะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซึ่งอันนี้ก็เชื่อมโยงทั้งที่พักการรักษาพยาบาลและก็การดูแลซึ่งกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือการฝึกอบรมนะครับลดหย่อนภาษีให้ที่ดร.เด่นได้พูดถึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นทิศทางที่เราได้เสนอไปในรายงานของเราครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างรายงานนะครับดีๆนะครับจากหลักสูตรวปส.นะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่7แล้วนะฮะก็ต่อไปก็คือจะมีรุ่นที่8นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับตัวแทนนักศึกษานะครับท่านแรกก็คือท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกนะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิชัยโถสกุลนะครับพี่หลวงของเราท่านที่สองก็คือท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะครับนายแพทย์อดินันท์นะครับกิตติรัตนไพบูลย์นะครับผมและคุณสุชาติผมดร.เด่นชัยคฤเดชเดชาชัยและคุณสุชาตินินคำวงศ์แล้วก็วิทยากรนะครับตัวแทนนักศึกษาวปส.รุ่นที่7นะครับทั้งสองท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ